ถยนต์ในประเทศไทยมีเฉลี่ยประมาณ 10,232,286 คันและมีอู่ซ่อมรถที่จดทะเบียนถูกต้องเพียงแค่ 12,281 แห่งลองคิดง่ายๆนะคะว่าถ้าหากรถเสีย 10% ต่อเดือนจะเท่ากับ 1,023,229 คันและอู่ซ่อมรถที่สามารถรองรับรถได้มีอยู่แค่ 1,028 แห่งถ้า1เดือนรถเสียจะเท่ากับ 85,269 คันต่อสัปดาห์จะเท่ากับ 21,317 คันแล้วอู่ซ่อมรถที่มีมาตรฐานจริงๆล่ะคะมีอยู่เท่าไหร่ผู้ที่ใช้รถอย่างเราจะทำอย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพี่หมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับบอกว่าสวยเหมือนเดิมนะนะคะเพิ่มเติมคือความอรรถรสนี่อรรถรสจัดเต็มใน1อาทิตย์นะที่เรามาเจอกันค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านดีกว่าต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะรายการ Speed Car Clinic ทาง True Vision 691ทาง Speed Channel นะครับเวลาดีๆ 5-6 โมงเย็นก่อนท่านจะพาครอบครัวออกจากบ้านไปทานข้าวใช่นะคะเป็นช่วงเวลาครอบครัวดีๆแบบนี้นะคะก็มาดูรายการของเราก่อนรับความรู้เรื่องรถนะคะไปแบบเต็มๆกับพี่หมอเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะไปกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยที่ Facebook Speed Car Clinic นะคะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วครับที่ท่านจะใช้รถเป็นชีวิตประจำวันตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีรถก็ลำบากเหมือนกันในเรื่องของการขึ้นรถเมล์หรือว่าจะเป็นรถโดยสารรถที่บริการค่ะนะฮะกับยุคสมัยนี้ยิ่งฝนตกรถติดด้วยโอ้โหกว่าจะถึงที่หมายนะคะใช้เวลานานค่ะพี่หมอต้องระวังให้มากกับเรื่องของการใช้รถบริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างไรก็แล้วในเรื่องของตัวท่านเองที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นลูกๆนะครับที่กำลังจะเผชิญชีวิตบนท้องถนนนี่แหละครับถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องดูดีๆนะฮะถึงเรื่องของรถยนต์ถึงได้มีความสำคัญคะนะครับกันในการดำรงชีวิตของครอบครัวนะฮะก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่5แล้วนะครับในเรื่องของการที่ท่านเอารถไปซ่อมแล้วโดนช่างหลอกช่างฟันช่างต้มช่างตุ๋นนี่แต่ถ้าดูรายการของเรานะรับรองว่าสบายใจหายห่วงค่ะเพราะพี่หมอบอกว่าเนี่ยคะอ่านคู่มือไว้ไม่เสียเงินเยอะและดูรายการของเราไว้รับรองว่าได้ความรู้อรรถรสเต็มๆแน่นอนค่ะแต่อุบไว้ก่อนพี่หมอเกินมาซะขนาดนี้นะคะเราไปชมตัวอย่างในรายการกันดีกว่าว่าจะจัดเต็มแค่ไหนให้ท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้ค่ะต้องไปชมตัวอย่างในรายการเลยครับไปชมกันเลยค่ะพี่ครับพอดีผมใช้รถ Vigo นะคะเครื่องค่ะเครื่อง 3.0 Common Rail นะคะคือมีอาการเครื่องมีอาการเสียงของเครื่องเนี่ยมันดังเคดังเคค่ะเวลาขับรอบเบาเครื่องจะมีอาการดับเป็นบางครั้งอยากจะทราบว่ามันเป็นกับสาเหตุอะไรครับแล้วก็เวลาบางครั้งเนี่ยขับไปประมาณ80ใส่เกียร์แล้วก็จะมีเสียงดังเคอีกเช่นเดียวกันอยากจะทราบว่ามันเกี่ยวกับอะไรและวิธีแก้ไขควรทำอย่างไรครับดังฝั่งซ้ายใช่ไหมครับใช่ครับฝั่งซ้ายพี่ดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กทางหูขาพี่เมื่อกี้ตอนที่ว่าตอนเปลี่ยนเนี่ยก็ไปลองวิ่งดูรอบนะเสียงกุ๊ก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 ดังแบบโอ้โหเป็นปืนกลเลยถ้าพูดถึงเป็นรอยเส้นๆหรือว่าเป็นรอยด่างใช่ครับให้ใช้กระดาษทรายเบอร์พันใช่ครับจุ่มน้ำนะฮะพันหรือพันสามก็ได้ครับจุ่มน้ำเอาไว้ทิ้งไว้ประมาณสัก 1-2 นาทีครับแล้วก็เอาขึ้นมานะฮะแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำอ่ะลูบๆให้เปียกหน่อยนะครับแล้วก็ผสมกับน้ำยาสักนิดนึงครับเป็นน้ำยาพวกน้ำยาล้างจานหรือน้ำยาอะไรก็ได้สักนิดหน่อยให้มันลื่นขอให้มันลื่นครับผมนะแล้วก็รูปๆรอยที่มันเป็นเส้นๆลักษณะของมือสองที่สภาพสวยๆนะครับครับพวกขายึดที่เป็นขายึดหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นขาพวกนี้ครับจะต้องไม่มีรอยซ่อมนะครับต้องไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยติดกาวใช่ครับผมต้องไม่มีรอยอาร์คใช่ครับไฟ